บ้านท่านเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาทนะครับก็ทีมงานก็มาติดต่อขอต้อนรับท่านรองสำราญนาฏนีครับต่อไปนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านรองสำราญนาฏนีรองผู้ว่าราชการนะครับณศาลาดุสิตาลัยพัฒนากิจดาระโหธาพระจงรักจักรินทร์ปิ่นจอเก้าองค์พระวชิรเก้าพระบาทเป็นบุญตัวอยู่เย็นทั่วด้วยทศวินปิ่นดวงใจเสวยไอศูนย์สำราญทรงพระพุทธเจ้าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายสำราญนำคณะกรรมการรายการสภาสังคมสงเคราะห์และทรงพระกรุณาให้พระราชรายการทุกการในพระองค์เยี่ยมเยียนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศรีสินมหาวถา67พรรษาสภาสังคมสงเคราะห์ในวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเหล่ากาชาดจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการนั้นกิจกรรมอื่นๆตามที่เห็นสมควรเพื่อเป็นการเฉลิมซึ่งมีท่านผู้ราชการจังหวัดชัยนาทท่านรองผู้ราชการจังหวัดชัยนาทประจำจังหวัดชัยนาทรวมทั้งสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทกับผมนายนิติวัฒน์จันทร์สังพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดชัยนาทขอกราบเรียนวัตถุประสงค์ได้ทางสภาสังคมสงเคราะห์มาเป็นปีที่21สภาสังคมสงเคราะห์ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคคณะกรรมการจัดงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทราชการประจำจังหวัดชัยนาทนายกสมาคมส่งเสริม62ในวันนี้จากการพักปรมินทร์รามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือพระเมรุรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้ต้องรอ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 ต้